สวัสดีค่ะจะแนะนำประกันสุขภาพ AA Health Happy นะคะวงเงินค่ารักษา1ล้านต่อปีของหญิง47ปีค่ะมีประกันชีวิตให้1แสนบาทเบี้ยประกัน 2,868 บาทนะคะมีวงเงินค่ารักษานะคะอยู่ที่ต่อปีนะคะ1ล้านค่ะต่อครั้ง1ล้านค่าห้องก็ 1,500 บาทนะคะต่อวันนะคะอันนี้คือแผนที่1นะคะเรามีทั้งหมด4แผนนะคะแผนสูงสุดคือ25ล้านถ้านอน ICU ค่ะจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน1ปีก็คือ365วันนะคะหมวดที่2ก็คือมีค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยค่าเวชภัณฑ์ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดจ่ายตามจริงค่ะค่ายากลับบ้านให้ 20,000 บาทนะคะค่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์การพักรักษาตัว1ครั้งนะคะให้สูงสุดไม่เกิน365วันให้วันละ 1,000 ค่ะค่ารักษาพยาบาลกรณีผ่าตัดนะคะทั้งค่าดมยาค่าหมอผ่าตัดก็จะจ่ายให้ตามจริงเลยนะคะกรณีผ่าตัดแบบเช้าไปเย็นกลับก็จ่ายให้ตามจริงไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้นะคะถ้าผ่าตัดนะคะมีค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคเกิดขึ้นภายใน30วันก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ค่าเอ็กซเรย์ค่าตรวจเลือดนะคะก็จ่ายให้ตามจริงค่ะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังจากนอนโรงพยาบาลแอดมิดแล้วกลับไปอยู่บ้านนะคะแล้วหมอนัดมาดูอาการก็จะเบิกได้ครั้งละ1ล้านค่ะครั้งละ1ล้านนะคะภายใน30วันไม่เกิน2ครั้งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเรามีในส่วนของค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็บอุบัติเหตุ24ชั่วโมงแรกค่าทำการฟื้นฟูสมรรถภาพก็คือนอนโรงพยาบาลแล้วหมอเรียกมาทำกายภาพก็เบิกได้2ครั้งค่าบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับพวกไตวายล้างไตผ่านเส้นเลือดนะคะหรือการรักษาด้วยมะเร็งแล้วก็รังสีเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษาต่อรอบกรมธรรม์ต่อปีก็คือไม่เกิน1ล้านตัวนี้จ่ายตามจริงค่ะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งเคมีบำบัดก็จะจ่ายให้ตามจริงนะคะค่ารถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายให้ตามจริงนะคะค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กก็จะจ่ายให้ก็สรุปคือผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่เราก็จ่ายให้นะคะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกก็คือสมมติว่าเป็นไข้เป็นหวัดไปหาหมอไม่ใช่เกี่ยวกับการผ่าตัดหรือไม่ใช่อุบัติเหตุถ้าวงเงิน1ล้านแล้วก็ถึง15ล้านไม่จ่ายนะคะแต่ถ้าวงเงิน25ล้านก็จะให้ 2,000 บาทต่อรอบ 2,000 บาทต่อครั้งนะคะไม่เกิน30ครั้งต่อปีผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเป็นโรคร้ายแรงจะคุ้มครองให้2ล้านบาท4ปีกรมธรรม์เลยทีเดียวนะคะผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม์ต่อปีก็คือ2ล้านบาทนะคะต่อปี1ล้านค่ะแต่ถ้าโรคร้ายแรงให้2ล้าน4ปีนะคะมีกรณีเกี่ยวกับเสียชีวิตค่ะก็จะจ่ายให้ที่ 10,000 บาทช่วยค่าทำศพนั่นเองนะคะแต่กรณีแท้งบุตรหรืออะไรนี่ไม่จ่ายนะคะหรือกรณีที่มีเกี่ยวกับการใส่เพสเมกเกอร์นะคะเพสเมกเกอร์ก็คือเครื่องกระตุ้นหัวใจภายเครื่องกระตุ้นหัวใจที่มันเป็นแบบว่าชั่วคราวจ่ายนะคะแล้วก็คือ AA ของเราอะค่ะก็จะได้แยกค่าพยาบาลนะคะค่าบริการพยาบาลออกจากค่าห้องนะคะคือปกติเวลาคนไข้อะค่ะไปโรงพยาบาลเขาจะบอกว่าค่าห้องเท่านี้แต่ว่าเขารวมค่าบริการพยาบาลไว้ในค่าห้อง 1,500 ด้วยนะคะแต่ตรงนี้เรา 1,500 แต่เราแยกค่าบริการพยาบาลตัวนี้ออกมาเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายเวลาคุณลูกค้าเข้าโรงพยาบาลนะคะจะได้ไม่ต้องจ่ายเยอะนะคะมันจะได้แยกออกจากค่าห้องให้เลยนะคะคุณลูกค้าก็จะได้สบายใจนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อได้นะคะแล้วในส่วนของคุ้มครองโรคมะเร็งค่ะระยะแรกแล้วก็ระยะลุกลามระหว่างนอนค่ะจ่ายให้ที่ 3,000 บาทต่อคืนอันนี้กรณีนอนโรงพยาบาลนะคะแต่กรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งก็ให้อีก 300,000 บาท 3,000 บาทต่อคืนเนี่ยคุ้มครองโรคมะเร็ง
ระยะไม่ลุกลามโรคมะเร็งระยะลุกลามโรคโปลิโอโรคปอดก้านเรื้อรังแล้วก็ถุงลมโป่งพอง COPD นะคะโรคกล้ามเนื้อเสื่อมตับแข็งค่ะอันนี้ให้คืนละ 3,000 ระหว่างนอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตให้ 300,000 นะคะมีชดเชยรายวันนะคะนอนคืนแรกให้ 2,000 บาทเพราะมีค่ายากลับบ้านอีก 1,000 นะคะค่าวางยาสลบให้ 5,000 บาทต่อการแอดมิด1ครั้งที่มีการวางยาสลบ1ครั้งนะคะถ้า10ครั้งก็จ่ายครั้งเดียวนะคะแล้วก็การนอนโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงก็จะจ่ายให้ครั้งเดียวที่มานอนโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวนะคะ25,000นะคะแต่ส่วนวรรพันนาน365วัน1,260วันนี้ก็ยังจ่ายนะคะคือนอนคืนแรกให้1,000นอนคือนอนคืนแรกให้2,000เพราะมีค่ายากลับบ้านด้วย1,000คืนต่อๆไปคืนละ1,000เพราะว่ามีค่ายากลับบ้านด้วยแล้วมีประกันชีวิตให้ด้วย10,000บาทนะคะแล้วในส่วนของ40โรคร้ายแรงค่ะก็จะจ่ายให้ 100,000 บาทนะคะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะคะอวัยวะการทำงานสำคัญของร่างกายพวกตับพวกไตวายพวกลำไส้ที่มันรุนแรงค่ะก็จะจ่ายเงินสดให้ 300,000 บาทแล้วของเด็กก็จะได้คุ้มครองไข้รูมาติกโรคคาวาซากิเบาหวานชนิด1ด้วยนะคะอันนี้สำหรับของเด็กนะคะแล้วก็จะมีส่วนของมะเร็งระยะที่ไม่ลุกลามนะคะไม่ลุกลามจะจ่ายเงินสดให้แสนสองนะคะถ้าเป็นระยะลุกลามนะคะก็จะจ่ายให้อีก 300,000 ทั้งหมด 140% คุ้มครองถึงอายุ80เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของโรคร้ายแรงที่จ่ายทั้งกรณีที่ระยะลุกลามแล้วก็ไม่ลุกลามนะคะตัวนี้ก็สรุปง่ายๆนะคะถ้ายอดรักสลักใจเป็นโรคมะเร็งนะคะยอดรักสลักใจค่ะจะได้ค่ารักษาโรคมะเร็งต่อปี1ล้านบาทนะคะแต่ค่าห้องเนี่ย 1,500 นะค่าห้องก็แยกออกมาจากค่าบริการพยาบาลนะคะเพราะค่าบริการพยาบาลจะจ่ายให้ตามจริงตรงนี้นะคะค่าบริการพยาบาลตรงนี้แยกออกมาจากค่าห้องค่ะแล้วก็ถ้าโรคร้ายแรงก็จะคุ้มครองวงเงินให้เป็น2ล้านบาทนะคะแล้วยอดรักสลักใจก็จะได้ระหว่างนอนโรงพยาบาลนะคะตัวนี้ 3,000 แล้วก็ชดเชยตัวนี้อีกตัวนี้สมมติว่ายอดรักสลักใจครบวงจรเลยนอน1คืนมีการดมยาสลบแล้วก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะตรงนี้จ่ายให้อยู่ที่ 32,000 บาทแล้วก็ตัวนั้นอีก 3,000 เป็น 35,000 บาท1คืนนะคะแล้วยอดรักก็รับเงินสดถ้าเป็นระยะลุกลามยอดรักรับไป 300,000 แล้วก็ตัว CI Care ตัวนี้ 300,000รวมเป็น 600,000 บาทคือถ้ายอดรักนอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งโรคร้ายแรงยอดรักได้ค่ารักษาพยาบาล1ล้านนะคะได้ค่านอนโรงพยาบาล1คืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 อันนี้ 32,000 35,000 บาทค่ะแล้วก็ยอดรักก็เอาผลตรวจชิ้นเนื้อนะคะมาเคลมเงินสดไปทั้งหมด 600,000 นะคะแต่ถ้ายอดรักไม่ได้เป็นมะเร็งระยะลุกลามนะคะยอดรักก็ได้ค่านอนเนี่ยค่ะ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ค่านอนตรงนี้อีกรวมทั้งหมด 30,000 กว่าบาทใช่ไหมคะ 35,000 บาทใช่ไหมคะ 35,000 บาทแล้วก็ไม่ได้เป็นระยะลุกลามก็รับเงินสดของ AACI Care ไป 120,000 ค่ะเบี้ยประกันก็ถูกมากๆนะคะปีหนึ่งแค่ 38,648 บาทต่อปีนะคะแล้วมีส่วนลดของ AA Vitality ให้อีก 5% ค่ะลดไป 1,789 บาท35สตางค์นะคะยอดของคุณลูกค้าที่จะต้องจ่ายนะคะก็เหลืออยู่ที่36,859บาท67สตางค์นะคะเฉลี่ยลดค่าใช้จ่ายได้นะ 1,789 บาทนะคะอันนี้คือประหยัดไป 1,789 บาทนะคะจากราคาเต็มนะคะราคาเต็มอยู่ที่ 38,648 บาท70สตางค์ค่ะถ้าคุณลูกค้ามีอะไรจะสอบถามเ
เพิ่มเติมก็สามารถนะคะติดต่อถาปณีพิริยะพิสิทธิ์รหัสตัวแทน2789855ได้เลยนะคะ LINE ID ก็ AIA 83ตัวค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะหน่วยอัศวิน 52A88 นะคะเบอร์โทรก็0866735499ขอบคุณคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอให้แคล้วคลาดจากทุกสิ่งทุก